สวัสดีครับวันนี้ครูนุกมากับอักษร on learn วันนี้อยู่กับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .3 นะครับหน่วยเรื่องที่9นะครับเรื่องเกี่ยวกับการวัดน้ําหนักคาบนี้นะครับเราจะมาลุยกันต่อเกี่ยวกับการเลือกเครื่องช่างน้ําหนักที่เหมาะสมกับการช่างน้ําหนักที่นักเรียนต้องการช่างอ่ายกตัวอย่างสถานการณ์นะครับว่าถ้านักเรียนนะครับต้องการรู้น้ําหนักตัวของตัวเองนักเรียนควรใช้เครื่องช่างชนิดไหนอ่า ย้อนกลับไปคาบที่แล้วนะครับเราเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านแล้วก็การบันทึกน้ำหนักของเครื่องช่างแบบต่างๆมาแล้ว4แบบใช่ไหมครับได้แก่เครื่องช่างแบบสปริงเครื่องช่างดิจิตอลแล้วก็เครื่องช่างน้าหนักตัวนะครับเครื่องช่างน้ําหนักตัวก็มีอีก2แบบ <c ute> ใช่ไหมครับเป็นแบบที่เป็นแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลเพราะฉะนั้นครับนอกจากเครื่องช่าง4แบบนี้แล้วนะครับนักเรียนก็ยังจะต้องเจอกับเครื่องช่งอีกมากมายหลายแบบซึ่ง นักเรียนต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมเพราะอะไรอย่างแรกเลยนะครับช่วยให้การอ่านน้ำหนักเป็นไปอย่างง่ายนะครับทำให้การบันทึกน้ำหนักเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสิ่งที่นักเรียนช่างอย่างที่2คือป้องกันความเสียหายกับเครื่องช่างที่นักเรียนต้องการวัดถ้านักเรียนนําของที่น้ําหนักมากๆนะครับไปช่างกับเครื่องช่างที่รับน้ําหนักได้แค่นิดเดียวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเครื่องช่างนักเรียนก็จะพังได้ เพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็เพื่อความสะดวกในการวัดนักเรียนต้องเลือกเครื่องช่างให้เหมาะสมนะครับโอเคไปดูเครื่องช่างแบบแรกกันเลยครับเครื่องช่างสปริง Spring. เครื่องช่างสปริง Spring, นะครับคราวที่แล้วนะครับคาบแรกๆเลยนะครับครูพานักเรียนใช้ไปแล้วนะครับเป็นเครื่องช่างที่อ่านน้ําหนักเป็นกิโลกรัมและขีดเป็นส่วนใหญ่นะครับนักเรียนก็จะเจอในร้านขายของที่เป็นร้านขายปลีกนะครับใช้สําหรับช่างสิ่งของที่มีน้ําหนักไม่มาก เช่นผักผลไม้เนื้อสัตว์เวลาเราไปซื้อเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับที่ตลาดหรือว่าที่ร้านสะดวกซื้อร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเราจะซื้อทีละไม่มากเพราะว่าถ้าซื้อมาเยอะๆเรากินไม่ทันก็จะเน่าเสียใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับเครื่องช่างแบบนี้ก็จะช่างน้ําหนักสิ่งของเหล่านี้ได้อย่างพอดีนะครับทาให้เราช่างได้ง่ายนะครับเครื่องช่างแบบนี้ราคาก็ไม่แพงเป็นที่นิยมกันทั่วไปเลยนะครับนักเรียนเจอได้บ่อยมากเลยนะครับนอกจากเครื่องช่างที่เป็นแบบสปริงแล้วนะครับก็ยังมีเครื่องช่างแบบดิจิตอล ตัวนี้ก็จะอ่านน้ำหนักได้ง่ายกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าน้ำหนักขึ้นมาเป็นตัวเลขเลยไม่ต้องมาเล็งว่าขีดตรงไม่ตรงใช่ไหมครับแถมยังมีความละเอียดอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องช่างแบบนี้ก็ใช้เช่นเดียวกันกับเครื่องช่างสปริงเลยนะครับใช้ช่างของที่มีน้ำหนักไม่มากเพียงแต่ว่าการช่างมันสะดวกกว่าเราไม่ต้องไปเลงว่าขีดมันตรงที่ขีดไหนนะครับนอกจากนี้นะครับปัจจุบันนี้เครื่องช่างดิจิตอลเนี่ยนะครับพัฒนาไปไกลามากสามารถช่างได้แบบละเอียดมาก สามารถช่างได้ละเอียดมากสามารถช่างสิ่งของเล็กๆได้ด้วยนะครับอาจจะช่างใช้ช่างยาเจอตามร้านยาหรือใช้ช่างของที่มีราคาแพงๆอย่างทองคําก็ใช้เครื่องช่างแบบนี้นะครับเพราะนั้นเครื่องช่าง2แบบนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วใช้ช่างน้ําหนักสิ่งของขนาดเล็กเหมือนกันนะครับใช้ช่างเครื่องช่างสิ่งของขนาดเล็กเหมือนกันยกเว้นเครื่องช่างดิจิตอลบางแบบที่เป็นแบบที่ออกแบบมาให้ละเอียดมากๆ นะครับหน้าตาอาจจะเหมือนกันเลยให้สังเกตที่หน่วยว่าหน่วยวัดเขาละเอียดแค่ไหนนะครับโอเคต่อไปครับเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักตัวนะครับแบบนี้เราได้ใช้ไปแล้วได้ฝึกอ่านไปแล้วนะครับแบบแรกนะครับใช้สําหรับชั่งน้ําหนักตัวคนที่เป็นแบบเข็มเนาะแบบเข็มครูเคยบอกไปแล้วว่ามันมีอยู่2แบบย่อยๆอีกนะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการชั่งน้ําหนักมากนะครับแบบแรกคือตัวเข็มเนี่ยกระดิกใช่ไหมตัวเข็มจะก,กระดิกไปนะครับ กระดิกไปชี้บอกน้ําหนักนะครับอีกแบบหนึ่งคือตัวด้านน้าหนักเนี่ยจะหมุนนะครับแทนเข็มเข็มจะอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับก็อ่านน้าหนักได้เหมือนกันนะครับอ่านน้าหนักได้เหมือนกันนะครับเครื่องช่างแบบนี้ก็ใช้อ่านน้าหนักตัวคนซึ่งมักจะช่างได้ไม่ค่อยละเอียดเนาะนะครับช่างเป็นกิโลกร,รมัมเป็นกิโลกร,รัมเลยซึ่งนั่นเพียงพอแล้วสําหรับการรู้ว่าเราอ้วนขึ้นไหมผอมลงไหมเราโตขึ้นแค่ไหนใช่ไหมนะครับต่อมาเนาะอีกแบบหนึ่งนะครับของเครื่องช่างน้ําหนักตัวก็คือแบบดิจิตอลซึ่งละเอียดกว่านะ เวลาเราช่างบนเครื่องช่างน้าหนักตัวทั้ง2แบบนะครับเครื่องช่างน้ําหนักตัวแบบเข็มกับแบบดิจิตอลเนี่ยอ่าพอเราช่างทั้ง2แบบปุ๊บความละเอียดที่ได้ต่างกันน้ําหนักตัวเราจริงๆก็เท่าเดิมนั่นแหละเพียงแต่ต่างเพราะเครื่องช่างนะครับโอเคนะอ่าอย่างนี้นะครับเวลาขึ้นช่างก็จะมีจุดทศนิยมด้วยอีกหนึ่งตำแหน่งก็สามารถบอกน้ําหนักตัวเป็นกิโลกรัมและขีดได้ด้วยต่างกับแบบเข็มนะครับแบบเข็มจะบอกแค่กิโลกรัมอย่างเดียวอ่านะครับ ให้เปรียบเทียบดูชัดๆเห็นไหมครับ2ภาพนี้นะครับแบบเข็มกับแบบดิจิตอลนะครับแบบเข็มเนี่ยจะบอกเป็นแค่กิโลกรัมนะส่วนแบบดิจิตอลจะบอกเป็นขีดด้วยนะครับซึ่งสามารถแปลงเป็นกรัมได้เนาะนะครับเพราะฉะนั้น4แบบที่ผ่านมานะครับเราใช้กันจนคล่องแคล่วแล้วนะครับใช้กันมาหลายคาบแล้วนะครับคราวนี้ก็ยังมีแบบที่เรายังไม่ได้ใช้ด้วยอ่าลองดูแบบแรกเลยนะครับเครื่องช่างสองแขนอ่ามีใครเคยเห็นเครื่องช่างสองแขนบ้างครับ เจอที่ไหนเอ่ยเครื่องช่างสองแขนเจอบ่อยที่สุดเลยก็คือร้านยาจีนถ้าแถวบ้านใครมีร้านยาจีนนะครับเดินผ่านลองสังเกตดูร้านยาจีนส่วนใหญ่จะเอาเครื่องช่างแบบนี้ตั้งโชว์ไว้ในร้านหรือหน้าร้านเลยนะครับเพราะว่าเครื่องช่างแบบนี้สามารถช่างน้ําหนักสิ่งของที่มีน้ําหนักเบามากๆอเวลาเราใช้ยาเราไปซื้อยายาเป็นของแห้งน้ําหนักเบามากครับแล้วก็ช่างอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยที่ไปรับยาเนี่ยนะครับ รับยามากจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไปซึ่งจะมีผลต่อการรักษาโรคใช่ไหมเพราะนั้นเครื่องช่างแบบนี้จะมีความละเอียดและเที่ยงตรงสูงมากนะครับก็เป็นเครื่องช่างแบบที่เราเจอนะครับในการช่างสิ่งของที่น้ําหนักน้อยๆนะครับอีกที่หนึ่งที่จะเจอเครื่องช่างแบบนี้ได้ก็คือห้องแลบห้องปฏิบัติการที่ใช้ช่างสารเคมีต้องการความละเอียดสูงๆนะครับ<ๆ>ก็สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งของที่มีน้ําหนักน้อยๆนะครับต้องการความละเอียดในการช่างสูงๆ นักเรียนช่วยกันจำนะครับว่าเราต้องเลือกใช้เครื่องช่างแบบเครื่องช่างสองแขนนะครับเครื่องช่างแบบถัดมานะครับที่เรายังไม่ได้ฝึกใช้ในคาบที่ผ่านมาเนาะนะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอเครื่องช่างแบบนี้แล้วนะครับก็คือเครื่องช่างแบบตุ้มเลื่อนอ่าเครื่องช่างแบบนี้เจอได้ที่ไหนเอ่ยอ่าโรงสีข้าวอ่าร้านขายทรงใช่ไหมครับที่ไหนอีกอ่าร้านรับซื้อสิ่งของที่ เป็นขนาดใหญ่ๆร้านร <grinder, S 1> ับซื้อของเก่าเวลาเขาซื้อของทีละน้ําหนักเยอะๆนะครับซื้อข้าวเป็นกระสอบนะครับซือ้อปุ๋ยเคมีเป็นกระสอบสิ่งที่เอามาช่างนะครับมีน้ําหนักเยอะมากนะครับเราก็จะใช้เครื่องช่างแบบตุ้มเลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องช่างแบบตุ้มเลื่อนถามว่าใช้จริงๆใช้ช่างน้าหนักคนก็ยังได้นะครับเพียงแต่ว่าตัวเครื่องช่างเนี่ยเคลื่อนย้ายยากมากการที่เราจะเอาเครื่องช่างนี้เอาไปที่นู่นที่นี่ด้วยครับมันเอาไปยากมากเลยตัวเครื่องมันใหญ่แล้วก็หนัก นะครับส่วนใหญ่จะใช้ตั้งอยู่กับที่แล้วก็เอาสิ่งของขึ้นไปช่างนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องช่างแบบนี้นะครับก็เลยมักจะใช้ในร้านซื้อขายสิ่งของที่มีขนาดใหญ่หรือซื้อขายทีละเยอะๆนะครับอย่างเช่นนี้เลยนะครับอย่างในรูปเลยนะครับก็เป็นรูปข้าวสารรูปน้ําตาลทรายที่บรรจุในกระสอบนะครับอยู่ในกระสอบแปลว่ามันมาเยอะมากนะครับมาทีละ50กิโลร้อยสิบหนึกิโลสองกิโลนะครับก็สามารถเอาขึ้นช่างด้วยเครื่องช่างแบบนี้ได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเครื่องช่างทั้ง6แบบนี้ที่ผ่านมานะครับทวนชื่ออีกครั้งนะครับแบบแรกเบอร์1เครื่องช่างอะไรครับเครื่องช่างสปริงนะครับเบอร์2องครูสลับเบอร์2นะเบอร์2ไม่ไม่ได้เรียงตามที่เราเรียนมาเนาะเห็นไหมครับเบอร์2เครื่องช่างอะไรครับเครื่องช่าง2แขนเบอร์3เครื่องช่างดิจิตอลเบอร์4เครื่องช่างเครื่องช่างน้ําหนักตัวแบบดิจิตอลเบอร์5เครื่องช่างน้าหนักตัวแบบเข็มแล้วก็เบอร์6เครื่องช่างแบบตุ้มเลื่อนนะครับ จำเครื่องช่างให้ได้นะครับว่าเครื่องช่างที่เราเรียนมามีเครื่องช่างอะไรบ้างแล้วเครื่องช่างแต่ละชนิดเหมาะกับการใช้ช่างน้ําหนักสิ่งของอะไรบ้างอ่านะครับคราวนี้เนื่องจากเครื่องช่างมีหลายชนิดมากเห็นไหมครับจริงๆอะ่ะมีมากกว่าในหนังสืออีกนะครับมีมากกว่าที่เราเคยเจอนะครับหรือเราอาจจะไม่ได้เจอบ่อยๆนะครับในเครื่องช่างบางแบบที่ใช้ช่างสิ่งของที่อ่าเฉพาะเจาะจ,อจงอาจจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่างสิ่งของเหล่านั้น โดยเฉพาะเจาะจงก็มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนก็ลองสังเกตดูนะครับหลักการในการเลือกเครื่องช่างที่เหมาะสมคือ1สิ่งของเนี่ยนะครับที่จะช่างเนี่ยนะครับต้องมีน้ําหนักไม่เกินการรับน้ําหนักสูงสุดของเครื่องช่างนั้นนะครับเราจะเอาของหนักร้อยกิโลไปช่างบนเครื่องช่างสปริงที่อ่านน้าหนักได้แค่5กิโลกรัมไม่ได้เนาะนะครับต้องไม่เกินนะครับอย่างที่2ครับ ก็ต้องไม่เล็กจนเกินไปสิ่งของต้องไม่เบาจนเกินไปเมื่อเทียบกับเครื่องช่างนั้นเช่นเอาของหนัก5กรัมเป็นยาจีนแต่ไปช่างกับเครื่องช่างสปริงที่ขีดเล็กที่สุดมันบอกเป็นขีดหรือบอกทีละร้อยกรัมอันนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเลือกช่างด้วยเครื่องช่างที่เหมาะกับสิ่งของที่จะช่างด้วยนะครับนักเรียนสามารถทบทวนเรื่องราวเหล่านี้ได้ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .3 เล่ม2ของอักษรน,นะครับอ่าคราวนี้ เรามาลองฝึกทบทวนกันนะครับมานักเรียนมาฝึกไปทบทวนพร้อมกับครูว่าที่เราเรียนมาในคาบนี้อ่าเป็นยังไงบ้างนะครับให้นักเรียนเขียนชื่อเครื่องช่างที่เหมาะสมกับสิ่งที่กําหนดให้ในช่องว่างอ่ารูปแรกเลยครับดิน1ถุงอ่าถ้ามีดินอยู่1ถุงให้นักเรียนไปชั่งน้ําหนักนักเรียนจะเลือกเครื่องช่างชนิดไหนอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตกหมดเวลาอ่า ก็ต้องมาดูว่าดินถุงที่นักเรียนเห็นอยู่นี้นะครับนักเรียนคิดว่าใหญ่แค่ไหนนักเรียนบางคนอาจจะบอกว่าดินถุงนี้เนี่ยประมาณพอดีแหละไปปลูกต้นไม้1กระถางหนักคร่าวๆประมาณด้วยสายตาแล้วน่าจ,จะไม่เกิน3กิโลกรมัมอ,อาจจะใช้เครื่องช่างสปริงก็ได้หรือใช้เครื่องช่างดิจิตอลก็ได้แต่ถ้าถุงมันใหญ่มากเป็น100กิโลกรัมนะครับนักเรียนก็ต้องใช้เครื่องช่างแบบตุ้มเลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแบบฝึกหัดแบบนี้นะครับเป็นแบบฝึกหัดที่ให้นักเรียนเขียนตอบใช่ไหมครับ นักเรียนเขียนตอบมาเลยนักเรียนสามารถเลือกมา1อันก็ได้นะครับหรือตอบทุกอันก็ได้นะครับแล้วถ้าเราตอบไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องมาถามกันว่าทําไมเราถึงเลือกแบบนั้นเรามีเหตุผลอะไรอ่าเพราะฉะนั้นนักเรียนคนไหนนะครับบอกว่าดินถุงหนึ่งมันไม่ได้ใหญ่นะครับก็ใช้เครื่องช่างแบบเครื่องช่างสปริงกับเครื่องช่างดิจิตอลถือว่าถูกต้องเลยนะครับถ้านักเรียนบอกว่าถุงนึงเนี่ยใหญ่มากเป็นร้อยกิโลก็ต้องใช้เครื่องช่างแบบตุ่มเลื่อนตอบอะไรมาก็ได้นะครับสาคัญที่เหตุผลว่าทําไมเราถึงใช้เครื่องช่างแบบนั้น อันนี้เราเอาไว้คุยกันนะครับแบบต่อไปครับข้อต่อไปไข่ไก่หกฟองอ่ามีไข่ไก่หกฟองนะครับนักเรียนก็คงกินไข่กันบ่อยๆนะครับไข่ฟองหนึ่งน้ำหนักไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับเอามาหกฟองก็ยังหนักไม่มากเท่าไหร่เนาะเพลเพอประมาณไม่ถึงครึ่งกิโลกรัมด้วยซ้ำอ่าน้ำหนักน้อยๆแบบนี้ควรใช้เครื่องช่างแบบไหนเอ่ยเครื่องช่างแบบไหนครับติ๊กตอกติ๊กตอกปึ๊บอ่าเครื่องช่างนี้เลยครับ เครื่องช่างสปริงหรือเครื่องช่างดิจิตอลน่าจะเหมาะสมที่สุดใช่ไหมนะครับผมไม่มีไข่ไก่ที่ไหนหนักแบบไข่ไก่นะ1ใบแล้วจะหนักเป็นแบบ50ากิโลพอมา6ใบแล้วหลายร้อยกิโลคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นไข่ไก่ส่วนใหญ่ก็น้ําหนักไม่มากนะครับใช้เครื่องช่างสปริงกับเครื่องช่างดิจิตอลได้เลยนะครับข้อถัดไปครับหอยเชลล์หตัวเคยไปซื้อหอยเชลล์ไหมใครชอบกินหอยเชลล์บ้างนะครับหอยเชลล์นี้ถ้าได้มา6ตัวให้คุณแม่ทําอะไรกินดี ผัดเนยเนาะน่าจะอร่อยนะครับหอยเชลล์หตัวนักเรียนจะใช้เครื่องช่างแบบไหนเอ่ยนะครับนักเรียนต้องจินตนาการถึงสิ่งของที่จะช่างก่อนที่จะไปช่างเราอาจจะยังไม่รู้น้ําหนัก,นกจริงๆเราก็ประมาณดูก่อนว่าน่าจะหนักเท่าไหร่หนักไม่มากใช้เครื่องช่างอะไรนะครับเครื่องช่างสปริงหรือเครื่องช่างดิจิตอลนั่นเองตามรูปเลยนะครับควรใช้เครื่องช่างสปริงหรือเครื่องช่างดิจิตอลน่าจะเหมาะสมนะครับข้อถัดไปครับเด็กผู้หญิง1คน เด็กผู้หญิงหนึ่งคนต้องใช้เครื่องช่างอะไรแน่นอนเลยเราทำมาแล้วเครื่องช่างน้ำหนักตัวแบบเข็มก็ได้แบบดิจิตอลก็ได้นะครับข้อถัดไปข้อถัดไปครับยาแคปซูลเม็ดเมานักเรียนคนไหนเคยไม่สบายต้องกินยาไม่เอย่ยยาเม็ดนึงนะครับน้ำหนักเยอะไหมน้อยมากนะครับเบามากนะครับถูกไหมยาเนี่ยน้ำหนักตัวยมมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่งยาเราควรใช้เครื่องช่งแบบไหนเอ่ย เครื่องช่าง2แขนหรือเครื่องช่างดิจิตอลแต่ว่าต้องเป็นเครื่องช่างดิจิตอลแบบที่ออกแบบมาให้ช่างยาหรือว่าสารเคมีโดยเฉพาะเนาะอ่านะครับบางคนอาจจะบอกว่าที่บ้านที่บ้านเป็นร้านขายยาแต่ว่าไม่ได้ใช้เครื่องช่าง2แขนแล้วก็มีนะครับก็ใช้เครื่องช่างดิจิตอลที่ออกแบบมาเฉพาะแล้วนะครับกระเทียม2หัวมีใครชอบกินกระเทียมบ้างบอกไม่ชอบเลยกระเทียมเพราะว่าเป็นแวมพร์หรือเปล่าอ่ากระเทียม2หัวควรใช้เครื่องช่างแบบไหน เครื่องช่างสปริงก็ได้เครื่องช่าง oh ai, ดิจิตอลก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่าต้องการแบบละเอียดละเอียดเลยอยากจะใช้เครื่องช่าง2แขนก็ได้อ่าอยู่ที่เหตุผลนะครับเรามาคุยกันด้วยเหตุผลได้นะครับอาจจะตอบไม่เหมือนเพื่อนเราก็ถามเหตุผลว่าทําไมเพื่อนตอบไม่เหมือนเราอ่าเราก็บอกเหตุผลกับเพื่อนว่าอันที่เราตอบไม่เหมือนเพื่อนก็แบบนี้แหละนะครับเราต้องการให้มันละเอียดมาก,มากๆเราเอาจจะตอบเครื่องช่าง2แขนก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้ต้องการความละเอียดมากก็ใช้เครื่องช่างสิ่งของธรรมดาก็ได้นะครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับ การเลือกใช้เครื่องช่างที่เหมาะสมนะครับเครื่องช่างที่เราเรียนรู้ไปวันนี้มีทั้งหมด6แบบนะครับเราเลือกใช้ให้เหมาะสมเพื่อการช่างสิ่งของได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็ง่ายในการใช้นะครับไม่ทำให้เครื่องช่างเสียหายนะครับสำหรับคาบนี้นะครับอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องช่างต่างๆนะครับในหนังสือเรียนนะครับของอักษรนะนะครับแล้ว คาบหน้านะครับเราจะมาลุยกันต่อเกี่ยวกับการวัดน้ำหนักแล้วเราเอาไปใช้ประโยชน์ทำอะไรได้อีกนะครับผมสำหรับคาบนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น Education